ชายค่ะครับล่าสุดเลยคลิปของพี่ชายเป็นไวรัลอีกคลิปนึงอะไรที่พี่ชายพูดแล้วแบบว่ารางวัลมันไม่ได้การันตีเรื่องแบบงานเรื่องอะไรอย่างงี้ครับหลังจากที่โพสไปว่าไม่มีงานเลยมีงานติดต่อมาเลยก็ยังไม่มีเลยคือจากที่เมื่อก่อนทำงานจนไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาเยอะจนไม่ได้มีเวลาเยอะจนไม่ได้คือใช่ใช่ว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนแบบพอดีทุกคนเหมือนกันนะพอตอนแรกไทยนึกว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่พอถามรอบข้างทุกคนก็ว่างเหมือนกันว่างเหมือนกันเลยใช่ก็โอเคก็ดีมีเพื่อนตอนแรกหน่อยไหมเหมือนหน่อยไหมเอาจริงๆเลยนะใช่ใช่เหมือนแบบตอนช่วงที่งานเยอะๆก่อนหน้านี้ใช่ก็แบบเหมือนรอเวลาที่จะได้อยู่กับลูกบ้างก็เลยไม่ทันได้คิดพอแบบโอเคได้มีเวลาได้อยู่กับลูกแล้วก็มารู้อีกทีอยู่กับลูกมาตั้ง 6-7 เดือนแล้วเยอะไปแล้วเริ่มสงสัยทำไมพ่ออยู่ดักจอค่าเทอมเริ่มจะมาแล้วก็เลยแบบทำไมเรานั่งอยู่เฉยๆวะงานสุดท้ายที่ถ่ายเรื่องอะไรคะที่ก่อนจะหยุดเปล่าจริงๆชัยก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก่อนจนถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะมากก็ถ่ายอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าหลังจากไอ้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ติดต่อเข้ามาใช่ก็เลยถ้าตอนนี้มีติดต่อมารับทันทีไหมใช่โอ้ไม่ต้องคิดเลยครับพอค่ะเธอพอรับมารับครับพร้อมครับคือว่างทุกวันครับคือเคยถ่ายอย่างปีก่อนที่พี่ชายถ่ายมาคือมันกี่เรื่องอะฮะไม่กล้าพูดเลยน่าจะมี8-9เรื่องโอ้โหคนอื่นเขารับก็ปีละเรื่องแต่8-9เรื่องก็พักหน่อยละครไม่มีด้วยอันนั้นยังไม่รวมละครเวทีเลยสามบวกอ๋อแล้วยังไม่รวม Netflix ด้วยก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวขออยู่กับลูกแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันแบบชาร์จแบตเต็มแล้วโอ้ล้นแล้วตอนนี้ล้นเลยด้วยความมันอยู่นานไปมันหยุดนานไปเราเลยแบบติดทำงานด้วยอย่างนี้ป่ะคะพี่ชายไม่เลยครับคือจริงใจแบบเหมือนจะชินกับอะไรสักอย่างอ่ะคือถ้าช่วงที่ทำงานอ่ะมันทุกวันแล้วใจก็จะเป็นรูทีนเงี้ยตื่น5เลิกแบบ4 ทุ่มกลับมานอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจก็จะเป็นรูทีนแล้วใจก็จะชินกับมันแต่พอถ้าช่วงที่หยุดแล้วอยู่บ้านใจก็จะชินกับรูทีนนี้เหมือนกันก็จะรู้สึกว่าก็ยังตื่น6 โมงไปส่งลูกส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนใช้ชอบปรับตัวให้เข้ากับรูทีนที่มันเป็นแล้วก็จะคุ้นอยู่อย่างนั้นตอนเนี้ยที่จะแบบถ้าต้องตื่นไปทำงานหรืออะไรเงี้ยไม่อยากบ่นเลยเดี๋ยวดูแบบน่าเกลียดยังไม่ชินยังไม่ชินกับการตื่นไปทำงานแต่ก็สามารถเข้ามาได้แล้วไปได้พร้อมมากครับตกลงเอาไงกันเนี่ยพี่ชายจะเล่นถ่ายมาจบได้อ๋อใช่ครับแปลกเหมือนกันแต่ไม่คือด้วยความที่ต้องเลื่อนรอบออกไปก็พี่กบน่าจะมีงานที่ต้องรับเอาไว้แล้วก็เลยแบบอาจจะต้องไปเล่นแทนบางรอบเท่านั้นนะครับอันนี้คือพอทราบเรื่องมาว่าเราต้องไปเล่นแทนคือดีใจ อันนี้ติดต่อมาหลังจากที่เพิ่งติดต่อมาใช่ไหมคะใช่ๆครับก็คือวันที่เขาจะแถลงข่าวนะพี่บอยโทรมาว่าเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้พี่ต้องแถลงข่าวแล้วแต่ว่าแบบจะกวนอะไรนิดนึงไม่ต้องรอคำนี้มานานมากคือจะว่าท่องบทมาแล้วคือพร้อมเลยนะองอาเมนได้คุยกับพี่กบไหมฮะพี่ชายว่าจะรับคาแรคเตอร์ต่อกันยังไงดีหรืออะไรยังไงบ้างคือลำพังแค่ละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถ้าไม่พี่กบก็ฉายอ่ะวนเวียนกันอยู่อย่างใช่ๆก็แบบคือดีใจมากกว่าเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ไปดูละครแล้วก็รู้สึกเลยว่าผมบทนี่แบบถ้าพี่กบไม่ว่างตอนนั้นที่คิดไว้จะป่ะตอนนั้นคือคิดไว้เล่นๆคิดไม่เล่นด้วยคิดจริงๆแบบสมคิดเหมือนกันว่าแบบถ้าสมมุติว่าเหมือนเขารีแคสอะไรอีกทีนึงแบบอาจจะเราน่าจะเล่นบทนี้ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยพอพี่บอยโทรมาปึ้งพร้อมครับแล้วที่ต้องไปแบบต่อกับแบบนักแสดงคนอื่นๆยังไงบ้างอันนี้มันจะยากตรงนี้เพราะว่าเขาซ้อมกันมาจนเล่นกันมาจะ30 รอบแล้วคือเขาเข้าเนื้อกันหมดแล้วแต่ใช่ก็จะต้องเข้าไปให้เนียนอยู่ในนั้นเป็นนักเรียนใหม่สวัสดีครับแต่ก็คิดว่าพยายามทำให้เนียนที่สุดได้บทไหมคะได้บทมาบทส่งมาแล้วครับบทส่งมาแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วนะยากไหมยากไหมพี่ชายครับหรือว่าจริงๆยากนะครับยากไม่ใช่แค่ที่
ต้องเข้าไปเสียบอะแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์เองเขาแบบโพอะไรไปเยอะมากเลยคือตัวองค์อาเมดนี่เขามันคือศูนย์กลางความการยึดไอ้สิ่งที่เขายึดเหนี่ยวกันเอาไว้แล้วคือแบบมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีพลังมันมีความสำคัญตรงนี้ที่ไทยก็ไม่อยากจะไปลดทอนเขาถ้าเกิดแบบชายเข้าไปแบบไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เตรียมความพร้อมมานานแล้วเนาะพี่ชายเนาะตั้งแต่มาหกเจ็ดเดือนแล้วก็ได้พร้อมเข้าใจว่าน่าจะ7รอบนะครับเพราะว่ามีอยู่4วันที่พี่กบอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางวันจะมี2รอบก็เลยจะเป็นทั้งหมดน่าจะ7รอบคือบอกแฟนๆว่าถ้าจ้องไหนเห็นพี่ชายไม่ต้องตกใจฮะแฟนรอบไหนที่เห็นรอบไหนบ้างเอ๊ะพี่กบดูหน้าตาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็เผื่อใครจองตั๋วฟ้าจรดทรายไปแล้วเห็นองค์อาเมดอาจจะดูหน้าตาแปลกแต่ชายเองนะครับใครจะเข้าไปแทนพี่กบบางรอบที่พี่กบไม่ว่างนะครับถามถึงพี่วิกกี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกี้คือจริงๆแล้วเขากำลังใจเขาดีมากแล้วเขาก็เขาเตรียมใจมาประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้การได้ไปออกไปข้างนอกไปงานแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเขาเยอะแต่ว่าเขาได้หลุดออกจากความเศร้านิดหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นก่อนนอนก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งให้แบบเวลาเขาได้อยู่กับตัวเองอ่ะเขาก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ช่วยเยอะครับที่คนไปให้กำลังใจไปคนรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเบาหน่อยตอนนั้นคุณพ่อท่านเป็นป่วยเส้นเลือดในสมองก็คือแบบล้มหลายรอบแล้วด้วย4รอบนะแล้วก็อยู่จะบอกว่าติดเตียงก็เกือบจะติดเตียงเนี่ยอยู่ทั้งหมดรวมๆแล้ว2ปีแต่ช่วงหลังนี่คือติดแล้วก็เลยแบบก็ค่อนข้างเตรียมใจเตรียมอะไรกันอยู่ประมาณนึงแต่พอถึงเวลาจริงก็มันก็ไม่ได้อยู่ดียังตัวพี่ชายเองเราประคับประคองยังไงบ้างครับให้พี่วิกกี้เขาแบบว่าไม่ดิ่งเกินไปไม่เศร้าเกินไปก็คือพยายามอยู่ด้วยเยอะๆครับเวลาคือชายจะสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาชายจะรู้ว่าความรู้สึกเขาเริ่มมาละหรือว่าแบบหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มแบบเริ่มเจ็บไม่ไหวอะไรเงี้ยที่ผ่านมาพี่วิกกี้ก็ดูแลคุณพ่อแบบเต็มที่ทำให้ที่ดูเต็มคือกี้เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็พี่ชายเขาไลออนเขาก็คือแบบสนิทกับพ่อมากแล้วก็เลยสองคนนี้จะแบบคือเหมือนสะกิดไม่ค่อยได้ ไม่จะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากก็จะต้องให้กำลังใจเยอะๆซึ่งวันนี้ส่วนสุดท้ายใช่ครับพี่ชายก็จะอยู่เคียงข้างหลังจากนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปอยู่เคียงข้างจะอยู่ใช่ต้องแต่ว่าคนรอบข้างจะช่วยเยอะมากแล้วโดยเฉพาะลูกๆด้วยเหมือนกันคือแบบเขาก็คือลูกเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของแม่ด้วยเหมือนกันว่าแบบเขาเหมือนแต่ว่าเขาคงเรียนรู้อะไรสักอย่างไปว่าแบบแม่กำลังไม่สบายใจหรือว่ากำลังเศร้าเขาจะเซนได้ทันทีแล้วเขาจะเข้าประกบเข้าไปก่อนเขาแบบเป็นเด็กดีขึ้นไหมเพราะว่าแบบความสนน้อยลงไม่ทำให้คุณแม่ไม่ครับมันสนเหมือนเดิมสนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเห็นเขามีความเห็นอกเห็นใจแม่อะไรเงี้ยเห็นใครเห็นแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่เขายังเล็กอยู่แต่เขาเข้าใจอะไรกว่าที่เราคิดใจครอบครัวด้วยนะคะพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณครับ